กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบครูทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะชื่อบุษกรวัฒนภูตินะคะอายุ67ปีเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ประกาศนียบัตร6เดือนด้วยค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านนะคะที่จริงก็ชอบส่งการบ้านเป็นคนแรกๆกันนะคะวันนี้ก็มาตั้งหลักอยู่ตั้งแต่เช้าเหมือนกันแต่ก็เหมือนตั้งแต่ไปฉีดวัคซีนมา 2-3 วันมานี้เหมือนกับมันอ่อนเพลียค่ะเข็มที่3แล้วก็ปกติก็จะส่งการบ้านที่โรงเรียนของหนูนะคะตั้งแต่ตีสี่เลยจะจองคิวตั้งแต่ตีสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ส่งเป็นคนต้นๆ นะคะแล้วก็มีสมณะมาให้ปัญญาด้วยกันช่วงนี้การบ้านที่อยากจะส่งก็คือลดกิเลสนะคะก็พยายามลดกิเลสนะคะเพราะว่าเราอายุขนาดนี้แล้วเราไม่เคยรู้ตัวเราเลยว่ากิเลสเรามากมายขนาดไหนกิเลสความอยากนะคะที่ท่านอาจารย์เทศอยู่ทุกวันนะคะว่าอยากแล้วจะเป็นทุกข์แต่เราก็ลืมตัวทุกครั้งเลยเวลามีการเสนออะไรอย่างเงี้ยเราก็ทันทีเลยค่ะกิเลสมันจะบอกเราแล้วเราก็สวนหมัดมันไม่ทันเหมือนเด็กๆที่เขาส่งกันบ้านกันเลยนะคะทั้งๆที่ใจเราคือทันทีเลยค่ะพออย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะที่ครูรู้นิดหน่อยบอกว่ามีหมวกอะค่ะมีหมวกเราเห็นปุ๊บอุ๊ยมันน่ารักดีนะทั้งๆที่บอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นราคาแพงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กิเลสมันก็รีบบอกเราเลยว่าเนี่ยดีนะถ้าเราได้มาสวมแล้วผมเราก็จะหายฟูอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำนองเนี้ยแล้วก็เราก็จะพิมพ์ไปทันทีเลยค่ะว่าสนใจค่ะเนี่ยค่ะพอพิมพ์เสร็จแล้วเราก็มาด่ามาถึงมาด่ากิเลสได้นะคะว่าน่าเกลียดจริงๆเลยเนี่ยน่าอายนะทำไมอ่ะถึงว่าได้คืออยากได้รวดเร็วนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเราก็ไม่ทันกับมันจริงๆอะค่ะทีนี้ที่อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องเราเรียนการลดกิเลสเนี่ยเราก็ได้ปัญญาตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆมาเพียรคือล้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ให้ครูก็บอกว่าไม่ให้เราเนี่ยทำทุกข์ทับถมตัวเองค่ะเมื่อล้มแล้วก็ลุกได้ตั้งศีลแล้วก็ตั้งศีลใหม่อีกอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านเทศอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ใจอะค่ะเราก็เรียนการลดกิเลสฝึกการลดกิเลสอ่านใจมีอะไรให้อ่านใจแล้วก็ฝึกกับครูกิฟครูขวัญ นะคะแล้วก็ภาคเพียรที่จะลดมาได้ทำเป็นเรื่องๆเป็นลำดับอะค่ะในชั้นนี้เราก็สามารถตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยก็ลดการกินเนื้อสัตว์ได้จนหมดสิ้นแล้วผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะคือไม่ได้นึกอยากอีกเลยแม้กระทั่งทำข้าวอะไรให้ลูกเนี่ยเราก็ชิมแล้วเราก็คายอะค่ะชิมนิดนึงเพื่อให้มันรู้ว่าเอ้ยมันเค็มไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็คายทิ้งคือไม่ติดใจจริงๆอะค่ะแบบเหมือนกับว่าเราก็คงกินมาเยอะแล้วทำร้ายสัตว์มาเยอะแล้วเรารู้จริงๆเลยว่าศีลข้อหนึ่งเนี่ยการเบียดเบียนเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็เกิดโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บได้ก็ข้อนี้ก็เลยเป็นข้อยืนยันที่เราก็จะไม่หวนกลับไปอีกนะคะทุกวันนี้ก็มีการปลูกพืชผักซึ่งได้มาจากพี่น้องสวนป่านาบุญสองนะคะก็ส่งพันธุ์มาให้เราหลายๆท่านเลยค่ะทั้งด็อกเตอร์ประรวมนะคะแล้วก็น้องแคมแล้วก็พี่พานะคะขอเรียกตามนั้นก็แล้วกันนะคะผักก็กำลังเติบโตดีอย่างเมื่อเช้านี้ก็ไปเก็บใบชะยาใบอ่อมแซบแล้วก็มีหัวปลีอยู่ก็เอามาทำทานได้อะค่ะก็คือส่งกันบ้านในประเด็นนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนถามครูรู้ในห้องนี้เพราะเมื่อเช้านี้มันยังอ่อนเพลียอยู่อะค่ะก็เลยได้แต่ตื่นมาฟังไม่ได้ส่งกันบ้านที่โรงเรียนของหนูนะคะก็คือว่าเราได้อุโบสถไปอุโบสถศีลที่ค่ายอโศกนะคะ3วันแล้วก็ได้ทานมื้อเดียวแล้วก็นอนก็คือทำตามอุโบสถศีลทุกอย่างค่ะก็ไม่ให้ผิดเพี้ยนไปแล้วก็พอออกจากอุโบสถศีลมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าในวันพระเราอยากจะทานมื้อเดียวแล้วก็อยากจะนอนที่นอนที่ไม่สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรักษาศีล8ทีนี้เมื่อวานนี้ความที่เราไม่สบายนะอยู่มาครึ่งวันแล้วเราก็ไม่ได้เปิดไลน์เปิดอะไรที่จะอ่านดูว่า
พราะทุกทีจะมีเพื่อนๆบอกมานะว่าวันนี้วันพระอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพลาดไปอะค่ะอย่างนี้เหมือนกับข้อเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะมาทำใจยังไงดีนะคะจะวางใจว่ามันจะผิดจะบาปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใจก็ยังสู้นะคะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเขียนไว้ตัวโตๆเลยว่าวันพระตรงกับวันที่เท่าไหร่อะค่ะวันนี้ก็ขอส่งกันบ้านแค่นี้ก่อนนะคะสาธุค่ะเชิญดร.เฉงเลยค่ะค่ะโจทย์ของทุกท่านนะคะการตั้งศีลเนี่ยก็เพื่อที่เราจะปฏิบัติถูกไหมคะและเรื่องที่เราตั้งศีลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราสู้ได้บ้างสู้ไม่ได้บ้างถ้าเราชนะหมดก็ไม่ต้องตั้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีแพ้อยู่แล้วสิ่งสำคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่แพ้เนี่ย1เราต้องไม่ทำทุกข์ทับถมตนแล้วเราก็ใช้ประสบการณ์ตัวนี้ในการที่จะทำให้ดีขึ้นในครั้งถัดไปก็คืออธิศีลที่มากยิ่งขึ้นนั่นมันก็คือแค่นั้นล่ะค่ะแต่สิ่งสำคัญคือพอเราหลุดจากศีลตรงนั้นเนี่ยมันก็มีอาการที่เห็นเอ๊เราจะกังวลเราจะทุกข์อะไรไหมนั่นคือกิเลสเดียมอื่นๆที่เราจะได้มีโอกาสได้อ่านต่างหากค่ะที่จะเป็นตัวที่สะสมไปเรื่อยๆไม่งั้นเราก็จะเจอเราไม่ได้ตั้งศีลเพื่อที่จะเอาเรื่องของมือเดียวเป็นหลักอย่างเดียวไหมคะเพราะจริงๆมันมีเหลี่ยมมุมหลายอย่างที่มันจะเกิดหลังจากที่เราตั้งศีลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแหละค่ะคือกำไรของชีวิตในการหาแต่ละตัวที่เรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยแหละค่ะที่สำคัญแต่จากอันนี้คือเรื่องของตั้งศีลจบไปแล้วนะคะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงค่ะถึงเคยตั้งศีลค่ะทุกวันพระเนี่ยแหละค่ะแล้วเราด้วยความที่เราไม่ได้อยู่กับวัดมากนักอะค่ะปัญหาค่ะเราลืมค่ะว่าไหนวันพระปัญหาเดียวกันก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นวันเกิดวันอังคารอาการเดียวกันเลยค่ะเราก็ลืมอีกค่ะวันไหนวันอังคารค่ะสุดท้ายเนี่ยมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นปลอดภัยที่สุดก็ตั้งมันทุกวันเนี่ยแหละแต่ช่วงแรกยังมีลีลาอย่างนี้เหมือนกันค่ะคือตั้งใจจริงๆแต่วันพระนี่มันก็มีทุกอาทิตย์ถูกไหมคะพระใหญ่พระเล็กจริงๆก็มีแต่มันยิ่งเปลี่ยนตามปฏิทินนะคะเพื่อยิ่งแบบลืมแต่ก็คือจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะมันก็ทำให้เราใส่ใจมากยิ่งขึ้นก็แล้วแต่ละท่านค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกับพี่ดินหน่อยมาเติมนะคะค่ะเรื่องของการตั้งศีลนะคะที่ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนากับอภุสกรนะคะเป็นผู้ที่ภาคเพียรเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัตินะคะซึ่งในสิ่งที่ท่านตั้งไว้เป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะอย่างกรณีลืมนี่ลืมมันไม่มีเหตุผลเลยนะลืมนี่ให้เหตุผลทำไมถึงลืมเนี่ยคำตอบนี่ตอบไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็มีกลวิธีแหละนะคะแต่จริงๆเป้าหมายเราก็คือเราจะภาคเพียรปฏิบัติให้สุดท้ายก็คือให้มันเป็นสิ่งที่เราเป็นปกติของเราใช่ไหมคะอย่างที่ดร.ผุดสดีพูดนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าเพราะสุดท้ายจริงๆเราจะตั้งให้เราปฏิบัติได้อย่างเป็นปกติอย่างประเด็นมีประเด็นอะไรบ้างนะคะที่ตั้งว่าทุกวันพระเนี่ยค่ะจะทานมื้อเดียวอะค่ะแล้วก็จะมื้อเดียวแล้วก็นอนที่นอนต่ำอะค่ะแบบไม่นอนที่นอนสูงอะค่ะปูเตรียมไว้แล้วปูเตรียมไว้เรื่องมื้อเดียวก็เป็นจุดที่เราจะภาคเพียรไปนะคะซึ่งอาบุษกรเนี่ยเพิ่งมาเริ่มปฏิบัติเรื่องไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะคะเมื่อต้นปีนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของไม่รับประทานเนื้อสัตว์ก็เป็นศีลที่ถือว่าเป็นศีลที่สูงแล้วเราก็กำลังทำอยู่นะคะแล้วระหว่างนั้นนะคะเรื่องของมื้อเดียวมื้อเดียวก็ถ้าตั้งห่างๆไว้เพื่อที่จะไม่ให้ต้องเพี้ยงพร้ำมากใช่ไหมคะค่ะถ้าลืมใช้วิธีนี้อีกวิธีหนึ่งก็น่าจะได้แบบในสัปดาห์หนึ่งวันหนึ่งอย่างเงี้ยวันไหนก็ได้อย่างเงี้ยนะวันไหนก็ได้ในเจ็ดวันเนี่ยขอเป็นวันหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราคิดว่าพอตั้งฟิกแล้วเราลืมหรือไม่ก็มันก็ต้องมีวิธีปฏิบัติอยู่แหละที่จะปลุกเตือนอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะใช้
เทคโนโลยีมาเตือนเหมือนนาฬิกาปลุกอย่างนี้เนี่ยเขาก็รับเตือนอยู่นะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเข้าใจหลักการว่าทำไมเราถึงตั้งศีลนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรกับเรานะคะอย่างศีลเรื่องของอาหารมื้อเดียวก็คือเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ที่เจ็บป่วยน้อยลำบากกายน้อยสบายเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกตามที่เป็นเนี่ยอานิสงส์ของการรับประทานอาหารมื้อเดียวใช่ไหมคะในพุทธะที่เราได้ศึกษามาเนี่ยแล้วเราก็ปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์ทั้ง5ประการนั้นค่ะและก็เรื่องของการนอนที่นอนสูงใหญ่เนี่ยนะคะการนอนที่นอนเนี่ยเป็นภาษาที่เป็นกุศโลบายด้วยแล้วก็เป็นการปฏิบัติด้วยแหละนะคะในการปฏิบัติที่พุทธะเนี่ยในส่วนของการที่สละออกไปคืออย่างพระพุทธเจ้าก็สละออกไปจากที่นอนหนานุ่มเหล่านี้ความสุขสบายเหล่านี้เพื่อไปใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายนะคะพื้นที่นอนก็จะไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะเหมือนเดิมแล้วนี่ก็คือการปฏิบัติไปสู่ความพอเพียงเรียบง่ายดังนั้นเรื่องของการสละเรื่องที่นอนเนี่ยก็ต้องให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์หลักๆของศีลข้อนี้นะคะว่าเพื่อที่เราจะไม่ได้คิดใหญ่คิดโตไม่ได้ไปอยากได้ใหญ่อยากได้โตอยากได้มากอย่างนี้นะคะแล้วแต่ว่าการนำมาปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็จะมีทางรูปด้วยว่าพอเราอ่านแล้วก็ศึกษาว่าที่นอนที่ไม่ได้สูงใหญ่ก็คือจากฟูกใช่ไหมคะค่ะอันนี้จากฟูกเตรียมมาเป็นอะไรคะมาปูผ้าค่ะปูผ้าแล้วก็นอนปูบนเสื่อโยคะค่ะแล้วก็มีผ้าขนหนูค่ะปูอีกทีค่ะตรงนี้ก็เป็นการฝึกฝนที่ดีเราอย่างน้อยก็คือเราได้ฝึกว่าถ้าเราไปในที่ที่มันไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่นอนที่นุ่มๆเนี่ยนะคะเราจะนอนแบบนี้ได้ไหมนี่ก็คือการฝึกของเราเพื่อที่จะเป็นผู้ที่พอเพียงเรียบง่ายแล้วใช้ชีวิตเรียบง่ายได้นะคะตรงนี้คือให้เราชัดในเป้าหมายนะคะเพราะว่าความหมายของศีลข้อนี้น่ะมีความลึกซึ้งอยู่เรื่องของการปรับตัวตรงนี้ก็เป็นประโยชน์หนึ่งถ้าเราทำได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยน่ะก็ไม่ชินเหมือนกันกับที่จะไปนอนพื้นแล้วก็พอเราไปนอนพื้นใช่ไหมคะโดยจำนวนอยู่แล้วเราไปนี่ตอนนี้บุษกรอยู่บ้านคือองค์ประกอบไม่ได้จำนวนนะคะเพราะว่ามีที่นอนสูงใหญ่ให้นอนอยู่แต่เราปรับตัวว่าเราจะมานอนที่นอนที่ไม่ได้หนานะคะแต่ว่าเราไปถ้าเราไปในค่ายเมื่อก่อนเราไปในค่ายนี้เราก็ต้องไปนอนเต็นท์ใช่ไหมคะ เต็นท์บางทีเขาก็ปูในที่แล้วแต่แต่ว่าส่วนที่จะเอาไปปูในเต็นท์มันไม่หนาอยู่แล้ว เราก็จะได้นอนที่นอนที่พื้นไม้ก็จะอย่างมากก็มีเสือไปปูในเต็นท์นะคะแล้วเราก็อาจจะมีถ้าอากาศเย็นนี้เราก็อาจจะมีผ้าห่มที่เราปูข้างล่างด้วยแล้วก็เอามาพับมาห่มเราหรือไม่ก็ใช้ถุงนอนนะคะนอนนอนก็คือการที่เราได้ไปใช้ที่นอนที่มันไม่ได้หนาเราก็ได้ฝึกฝนตอนแรกมันก็จะปวดเนื้อปวดตัวด้วยนะคะกับพื้นที่แข็งที่เราไม่เคยชินเราก็ฝึกมาเนี่ยร่างกายเราจากจิตใจเราที่พร้อมนะว่าเราจะพร้อมยอมรับนอนแบบนั้นพอเราปฏิบัติไปอย่างนั้นร่างกายเราเขาก็เคยชินกับเราด้วยนะคะเขาก็มีเขาก็ปรับร่างกายเราก็ปรับตัวเหมือนกันปรับเหมือนกันที่จะทำให้เรานอนได้สบายขึ้นไม่ทรมานเหมือนเดิมไม่ปวดเนื้อปวดตัวเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะมันก็จะพัฒนาขึ้นมาไอ้นี่นี่คือการฝึกเพื่อที่ถ้าเราไปในจุดที่มันไม่มีแล้วเราก็จะอยู่ได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแต่แล้วก็เนี่ยศีลนี่คือนิยามนึงของศีลข้อที่ไม่นอนที่นอนหนานุ่มอีกนิยามนึงก็คือจิตใจเรานี่แหละที่เราจะไม่ต้องการมากแล้ว
เราต้องการน้อยๆก็พอให้เป็นคนมาสู่คนวรรณะ9นะคะที่มักน้อยกล้าจนใจพอนะคะกับสิ่งที่มีที่เป็นไม่ได้อยากเอามาเป็นของตัวมากอย่างนี้นอกจากนั้นก็คือไม่ฝ่ายอะไรที่มากเช่นบางทีเรื่องของลาภยศต่างๆใช่ไหมคะตรงนั้นอ่ะที่เราก็จะลดลงสละออกไปได้แล้วก็ไม่ได้มีความฝักใฝ่แบบนั้นเราก็ได้ในสิ่งที่จำเป็นก็พออย่างนี้ก็คือวัตถุประสงค์คือเป้าหมายหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ภาคเพียรตรงนั้นมันเป็นนามธรรมนะมันเป็นนามธรรมใช่ไหมคะมันอยู่ในจิตขณะที่ทางรูปทางกายก็ทดลองนอนดูนะคะก็เดี๋ยวเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะให้โอกาสต่อไปลองทำดูแล้วเรามาเล่าสู่กันฟังค่ะค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะสิ่งที่เราเพิ่มอาทิขึ้นนะคะเฉิงขอโอกาสแบ่งปันค่ะสืบเนื่องจากช่วงนี้กำลังที่บอกค่ะว่ากำลังค้นประวัติตัวเองอยู่เพื่อจะเขียนงานส่งอาจารย์หมอเขียวเนี่ยนะคะที่ทุกท่านก็สามารถร่วมได้นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองเนี่ยนะคะจากการพบแพทย์วิถีธรรมในแง่มุมต่างๆเฉิงเนี่ยตั้งแต่เด็กอ่ะเฉิงชอบดูมังกรหยกและสิ่งที่เฉิงใฝ่ฝันมากก็คือเฉิงอยากได้วิชาของเซียวเหล่งนึ่งมากเลยที่เขานอนบนเชือกแต่เขานอนไม่ได้เราก็นอนไม่ได้ใช่ไหมเป็นเชือกเส้นเดียวแต่ท่านจะมีเตียงไม้แผ่นนึงอ่ะเตียงหยกอะไรอ่ะเราก็รู้สึกว่าฉันอยากนอนอย่างนั้นที่บ้านก็มีเตียงไม้อย่างนั้นนะคะที่เป็นแผ่นกระดานแผ่นเดียวเนี่ยค่ะก็ให้พ่อย้ายมาเอาเตียงใหญ่ออกเหลือเตียงนั้นแต่แล้วมาดูนินจาฮาโตริค่ะก็นอนกับพื้นนอนเสือแต่แล้วก็พับคือมันห้องดีมากเลยอ่ะคือทุกวันเนี่ยห้องนอนก็สามารถกลายเป็นห้องเล่นห้องโล่งๆได้อ่ะเราก็เอาเตียงไม้ออกค่ะคือตั้งแต่เด็กก็คือนอนนิยมนอนเสือผืนเดียวแล้วก็ต้องพับให้เรียบร้อยด้วยนะเพื่อจะกลายเป็นห้องว่างเป็นห้องเล่นๆของเราเป็นอาณาจักรส่วนตัวแต่จะบอกว่ารูปธรรมที่ทำตรงนี้ค่ะแต่แล้วพอมาทวนชีวิตตอนที่เฉิงลาออกแต่แล้วเฉิงก็ต้องกลับไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่เฉิงเคยไปสอนตอนที่ทำงานแล้วสิ่งที่แตกต่างก็คือตอนที่ถูกเชิญไปเป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยตอนที่อยู่ที่ทำงานเนี่ยถูกเชิญในฐานะผู้เชี่ยวชาญคือเป็นตัวแทนของบริษัทสำนักงานตรวจสอบบัญชีอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะมีที่จอดรถให้ตอนไปก็จะมีที่รับรองนะคะค่าสอนก็รู้สึกจะชั่วโมงละ 3,000 มั้งคะเสร็จแล้วพอออกแล้วตอนนี้เป็นบุคคลธรรมดาตอนไปเนี่ยก็คือเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยนะคะที่จอดรถก็ไม่มีค่ะจะไปสอนได้ทันก็ต้องนั่งรถเมล์ไปห้องพักอาจารย์ก็ไม่มีก็คือต้องไปอยู่ในห้องอาจารย์รวมอะค่ะเพราะไม่ใช่ VIP แล้วอะค่ะก็จะมีแต่โต๊ะครัวนะคะคือทุกอย่างอะมันพลิกชีวิตได้เร็วมากเลยสอนก็สอนวิชาเดิมนะคะสอนต่อกันแค่ห่างกันแค่ลาออกกับไม่ลาออกอะค่ะสถานะที่ต่างเงินเดือนก็รู้สึกว่าชั่วโมงจาก 3,000 เหลือประมาณ1ใน5มั้งคะจำไม่ได้แต่รู้ว่าลดลงไปประมาณเกือบ5เท่าโอ้เราคิดโอ้ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วทำไมคนเกษียณเขาถึงรู้สึกแบบว่าหงอๆไม่พยองเหมือนเมื่อก่อนเข้าใจเลยเข้าใจมากตอนนั้นเลยอ่ะคือมันแบบมันหายไปกับตาทั้งที่ทุกอย่างมันเหมือนเดิมความรู้ความสามารถเราเท่าเดิมเลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าอะไรก็คือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเพิ่งจะมาคิดตอนจะเขียนเนี่ยแหละค่ะว่าอ๋อมันมีเหตุที่ว่าทำไมเรื่องนี้เราไม่ค่อยมีเรื่องนี้เยอะก็น่าจะเกี่ยวอยู่อะค่ะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศเนื่องจากว่าตำแหน่งของเราอะค่ะต่างประเทศเขาเวลาเชิญถ้าตำแหน่งผู้จัดการของที่บริษัทเนี้ยเขาก็จะต้องให้นอนในห้องแบบว่าประมาณว่าสวีทหรือซูเปอร์อะไรสักอย่างเนี้ยจำได้ว่าตอนนั้นสิงคโปร์ในห้องนั้นประมาณว่าคืนละ10,000กว่าอุ้ยน้องที่ออฟฟิศพี่เดี๋ยวหนูจองตั๋วเครื่องบินแล้วขอไปนอนกับพี่คืนนึงได้ไหมคือแค่ต้องการสัมผัสในห้องนั้นเนี่ยแต่ตอนสุดท้ายน้องไม่ได้ไปค่ะเราไปคนเดียวไอ้ห้องหมื่นกว่าบาทนั้นเนี่ยเราประชุมเราก็เครียดภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยเข้าไปเสร็จเนี่ยนอนเตียงก็ย้ายใหญ่แต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกค่ะเพราะเราเข้าไปถึงเราก็หลับตาแล้วก็จบกันนะคะมันเท่ากันที่เรานอนเสือที่บ้านเลยนะคะ เราก็อ้อประเด็นนี้เนี่ยเราได้เพราะว่าโอกาสตั้งแต่เด็กเนี่ยเราถูกได้นอนแบบนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับธรรมะค่ะแต่การที่ได้ทำรูปที่มันชัดเนี่ย
ุดท้ายเนี่ยตอนที่มันเรื่องของนามเนี่ยมันจะไปง่ายอยู่เหมือนกันค่ะก็เป็นเนื้อหาให้แบ่งปันค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะพวงเพ็ญค่ะกราบคารวะอาจารย์